ายชัยธวัชตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับที่2เลขาธิการพรรคก้าวไกลมือประสาน10ทิศตัวตึงของพรรคที่หลายคนต่างยกย่องยอมรับว่าเขาคือคงเบ้งมันสมองของพรรคก้าวไกลเรียกได้ว่าหลังจากที่พรรคก้าวไกลได้ประกาศรายชื่อลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อโดยมีรายชื่อของนายชัยธวัชตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลโผล่ขึ้นเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับที่2ซึ่งทำเอาประชาชนหลายคนเฝ้าจับตาไปที่ชายดังกล่าวมากขึ้นพร้อมกันขุดคุ้ยประวัติการทำงานมากมายนายชัยธวัชตุลาธนปัจจุบันอายุ44ปีมีชื่อเล่นว่าต๋อมเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคม2521ด้านการศึกษานายชัยธวัชได้เข้าศึกษาในระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาต่อมาได้ศึกษาในระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมพญาไทและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านการทำงานนายชัยธวัชเคยเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเมื่อปี2541ถึง2542เป็นฝ่ายวิชาการสถาบันพัฒนาการเมืองเมื่อปี2543ถึง2545เป็นกรรมการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเมื่อปี2548ถึง2549โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2549ถึง2550เป็นผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเมษาถึงพฤษภาคม2553ถึง2555เป็นที่ปรึกษาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเมื่อปี2557ถึง2561เป็นบรรณาธิการต้นฉบับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเมื่อปี2545ถึง2561เคยเป็นรองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี2561ถึง2563ก่อนจะโดนยุบพรรคและตั้งใหม่เป็นพรรคก้าวไกลซึ่งนายชัยธวัชดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการของพรรคก้าวไกลถ้ายังจะคิดเหมือนเดิมทำแบบเดิมสู้แบบเดิมมันก็จะจบเหมือนเดิมมันก็จะเวียนอยู่ในวงจรแบบเดิมทำให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาผู้แทนราษฎรจริงๆนายชัยธวัชยังเคยให้สัมภาษณ์เริ่มสนใจการเมืองตั้งแต่ตอนที่ตนเริ่มทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นปีที่1และเคยมีโอกาสไปสังเกตการม็อบสมัชชาคนจนรอบทำเนียบรัฐบาลที่มีการชุมนุม99วันมีโอกาสพูดคุยกับคนที่อยู่ในม็อบว่ามีปัญหาอะไรจึงมาชุมนุมตอนนั้นตนไปเพราะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมีปัญหาอะไรกันเมื่อได้พูดคุยก็ทราบว่ามีปัญหามากมายเต็มไปหมดนายชัยธวัชเล่าว่าตรงจุดนั้นเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยตนเองและเพื่อนได้ไปกินนอนอยู่กับม็อบจนชุมนุมครบ99วันหลังจากนั้นในปี2540จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและในปี2541ได้ขึ้นเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยทั้งนี้นายชัยธวัชยังเคยเปิดเผยอีกว่านายธนาธรเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าตอนม.ปลายรู้จักกันในฐานะรุ่นพี่และรุ่นน้องพอเข้ามหาวิทยาลัยจึงได้พบกันในแวดวงกิจกรรมเคลื่อนไหวก่อนจะเข้ามามีตำแหน่งในคณะกรรมการของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนอกจากนี้นายชัยธวัชเผยเพิ่มเติมอีกว่านายธนาธรมีแนวคิดทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกันจนได้เข้าร่วมกันก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ภายหลังการทำรัฐประหารเมื่อปี2557แม้พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบไปเมื่อปี2563แต่นายชัยธวัชยังคงเป็นแนวร่วมในการจัดตั้งพรรคก้าวไกลโดยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อเดินหน้าสานต่อแนวคิดทางการเมืองต่อไป